สวัสดีครับอยู่กับช่องพังน้องใหม่ Family นะครับวันนี้นี่ครับผมจะพามาดูว่าช้างความเป็นอยู่ของช้างที่สวนช้างไทยทัพพยาครับผมดูครับโรงช้างก็สวยครับมันมีให้ทุกเชือกนะครับนี่ครับทุกเชือกต้องมีโรงช้างคือนี่เป็นที่ของเขาเองนะครับเขาก็เลยสร้างได้ทุกอย่างนะครับแต่บางส่วนก็อาจจะเช่าเขาอยู่ก็ไม่ให้สร้างครับพวกช้างต้องสร้างเองเป็นสังกะสีแต่อันนี้มันเป็นที่เขาเองครับก็เลยสร้างสวยหน่อยนี่ครับนำโชคครับอายุ50ปีครับนำโชคของเราเดี๋ยวนะครับพาอันนี้ก็น้ำหวานทางน้ำหวานครับนี่ครับนี่ก็น้ำหวานรถตู้ไปบ้านแล้วบ่เขาแล่นแล้วบ่อันนี้ก็ทับไทยครับดูความเป็นอยู่นะครับความเป็นอยู่ก็ถือว่าผ่านนะครับเพราะว่ามีโรงช้างทุกเชือกครับทุกเชือกต้องมีที่อยู่หลบฝนหลบแดดครับเพราะว่าที่นี่ครับเป็นสวนเป็นที่เขาเองครับเขาก็เลยสร้างให้แล้วก็มีช้างของมาร่วมกันอยู่ที่นี่ครับนี่ก็เป็นทัพไทยครับคือช้างที่อยู่ที่นี่ก็คือมาหลายๆที่มารวมกันนะครับมาก็อาจจะบุรีรัมย์สุรินทร์มาหลายๆที่ครับแต่ความเป็นอยู่ก็ที่นี่ก็จะถือว่าสะดวกกว่าตรงผมอยู่นะครับตรงผมอยู่นั้นเราต้องสร้างเองคือเราต้องทำเป็นเพิงแล้วก็เอาสังกะสีมาทำเป็นร่มให้เขาอยู่ครับแต่ที่นี่ทางบริษัทเขาทำให้ครับเพราะมันเป็นที่ของเขาเองครับแล้วเขาก็จะจ้างเรามาอยู่ที่จ้างเรามาทำงานกับเขาเมื่อก่อนผมก็อยู่ตอนตรงนี้ก็ต้องสมัยเปิดใหม่ๆครับก็อยู่ช้างยังไม่เยอะขนาดนี้ครับเมื่อก่อนผมอยู่ช้างยังน้อยอยู่พายทับไทยพายทับไทยก็ถือว่าเป็นช้างที่สมบูรณ์นะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์ถือว่าความเป็นอยู่ถือว่าดีนะครับช้างตัวนี้ก็ซื้อมาจากภาคเหนือนะครับถ้าจำไม่ผิดอาจจะแถวเชียงใหม่นะครับตอนมาก็ไม่อ้วนขนาดนี้นะครับแต่ว่ามาอยู่นี่ความเป็นอยู่อาหารการกินก็ดีครับสวนไทยทัพพยาก็ออกจากอยู่นอกตัวเมืองพัทยาประมาณเกือบ20โลนะครับอยู่ทางเส้นไประยองก็มีตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนไทยด้วยนะครับมีอะไรหลายๆอย่างให้เที่ยวครับมีสนามยิงปืนมีรถ ATV มีโกคาร์ทมีช้างมีม้ามีอะไรทุกอย่างครับมีม้าให้ขี่แล้วก็มีพายเรือให้อาหารปลาแล้วก็มีรูปปั้นของวรรณคดีไทยมีผีเสื้อสมุทรพระอภัยมณีมีหลายอย่างให้ดูครับถ้ามีโอกาสแวะไปผ่านมาก็ลองมาแวะมาชมได้นะครับสวนช้างไทยทัพพยาครับอยู่โป่งครับตำบลโป่งอยู่ไม่ไกลครับถ้ามีโอกาสก็แวะเข้ามาเที่ยวได้ครับคนไทยต่างชาติเขารับหมดครับมีสถานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของเมืองพัทยาครับที่น่าเที่ยวครับบรรยากาศก็ร่มรื่นเย็นสบายทัพไทยนี่ก็ประมาณ30ฝ่าแล้วครับถ้าดูเลยดูรูปลักษณ์เขาแล้วก็ถือว่าสมความสมบูรณ์นี่ก็ถือว่าสมบูรณ์มากครับถ้าแต่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมเขาสมบูรณ์ขนาดนี้ถึงไม่ตกมันนะครับที่มัดขาหน้าขาหลังนั้นก็คือแบบป้องกันอันตรายนะครับเพราะว่าเราเขาเป็นช้างตัวผู้เราก็ต้องป้องกันอันตรายแล้วก็ที่ใส่งาก็คืออย่าคือแบบเป็นสลับงาก็คือแบบป้องกันไม่ให้งาเสียหายนะครับเวลาเขานอนกลางค่ำกลางคืนอย่างเงี้ยครับเขาจะได้
ไม่ให้งาเขาเสียหายนะครับคือไม่มีรอยมีอะไรเงี้ยนะครับแต่ต้องถอดนะครับถ้าต้อง 2-3 อาทิตย์แล้วก็ถอดครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไม่ถอดงาเขาก็จะผุมันก็ไม่เชิงผุมันจะเป็นแบบมันจะทำให้งาไม่สวยครับไม่มีรอยแล้วก็มันก็เราต้องถอดออกให้ได้อากาศถ่ายเทก่อนแล้วก็ใส่ใหม่อย่างเงี้ยครับบางทีก็ถ้าเราไม่ถอดเลยก็งาอาจจะเสียหายได้ครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เอ็นดูช่องพังน้องใหม่ Family ที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมขอบคุณที่ให้กำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์กันเข้ามาขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับช่องพังน้องใหม่ Family ได้มีกำลังใจทำต่อไปครับช่องน้องใหม่ Family ก็เป็นช่องใหม่ครับยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ครับอาจจะลงทริปไม่ค่อยได้นานเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ค่อยลงตัวอีกอย่างนึงก็คือกำลังทำอยู่แล้วก็ยังไม่พร้อมหลายๆอย่างก็ทำได้แค่นี้ไปก่อนครับถ้ามีโอกาสคือจะทำได้เต็มร้อยก็ต่อเมื่อพาน้องใหม่ย้ายสวนหาที่ให้เขาคลอดได้เต็มที่แล้วก็จะทำคลิปยาวเป็น10นาทีได้ครับเพราะตอนนี้ถ้าติด Wi-Fi อะไรมาแล้วก็เวลาผมต้องย้ายมันต้องโยกย้ายอีกนะครับผมก็เลยยังไม่ทำอะไรให้มันเยอะก่อนเพราะว่าต้องโยกย้ายเพราะว่าผมยังไม่ได้อยู่ให้น้องใหม่คลอดที่หมู่บ้านชาวเขานะครับผมต้องพาเขาไปคลอดที่อื่นนะครับผมก็เลยยังไม่ได้ทำเต็มร้อยเท่าไหร่ครับคือก็อยากทำด้วยใจจริงๆครับก็ยังไงก็ผมก็ต้องขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาติดตามผมเข้ามาเป็นกำลังใจให้ครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณจากใจครับขอบคุณทุกคนครับขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เจริญรุ่งเรืองครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม